นับสนุนโดยเบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิตสวัสดีครับพบกับรายการ The Song Book รายการที่จะส่งต่อความรักความห่วงใยผ่านเมนูอาหารและเสียงเพลงส่วนวันนี้น้องนิกกี้จะมาเผยถึงเมนูที่3ของเขาแต่เมนูนี้จะถูกส่งมอบไปให้คนพิเศษคนใดไปชมกันเลยครับยังกลับมาอยู่กับนิกกี้นะครับอย่าเพิ่งเบื่อหน้าผมไปนะครับหลังจากฟังเพลงรักคำโตๆนะครับผมขอมอบอีกหนึ่งเมนูครับเมนูข้าวผัดอเมริกันครับเมนูนี้เป็นเหมือนรักคำโตๆยังไงล่ะครับเพราะว่าข้าวผัดอเมริกันเนี่ยถ้าเกิดเราแบบลองดูเนี่ยจะมีครบทุกอย่างเลยมีทั้งข้าวผัดซอสใส่ลูกเกดมีไก่ทอดมีไส้กรอกก็เหมือนกับเพลงนี้ครับเมนูรักคำโตๆเมนูนี้ของน้องนิกกี้อยากจะส่งมอบให้กับใครกันล่ะครับผมก็เลยอยากมอบครับเมนูนี้ให้กับเพื่อนของผมอีกหนึ่งคนครับเลโอ BOY ครับเพราะว่าเลโอเนี่ยชอบกินข้าวผัดอเมริกันมากน้องนิกกี้เขาก็ส่งเมนูพิเศษข้าวผัดอเมริกันให้กับเพื่อนรักของเขาอย่างนุ่มเลโอคุณผู้ชมก็อย่าลืมส่งเมนูโปรดไปให้เพื่อนๆกันบ้างนะครับแต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าในอร่อยร้อยล้านกับเมทาโกรครับได้ยินไหมรักคำตัวต่อสื่อสารความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตๆเบทาโกลสวัสดีครับชินชินูนะครับผมอยู่กับชินในช่วงอร่อยร้อยร้านกับเบทาโกลนะครับแล้วผมบอกเลยวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับคุณผู้ชมเลยครับนั่นก็คือร้านที่มีชื่อว่าแหลมเกตนะครับส่วนอาหารจะเป็นอะไรและอร่อยแค่ไหนตามไปดูเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะร้านแหลมเกตยินดีต้อนรับค่ะครับผมชินนะครับก็เดี๋ยวจัดให้ชินแบบเต็มๆเลยนะเอาแบบอร่อยๆเลยนะไปชิมไปนั่งรอได้ค่ะเชิญเลยค่ะคุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากอาหารจะเยอะมากแล้วนะครับคนก็เยอะมากเฮ้ยจริงๆแต่ก่อนที่จะมาเข้าเรื่องอาหารครับก็ต้องคุยกับคนนี้แหละครับคุณปลานะครับผมคุณปลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปลาครับคอนเซ็ปต์ของร้านก็เหมือนออกสไตล์อังกฤษเหมือนสวนบรรยากาศชิลๆการ์เด้นหน่อยใช่ค่ะอย่างนี้แต่ว่าอาหารเป็นอาหารไทยใช่ค่ะเป็นซีฟู้ดบุฟเฟ่เลยค่ะซึ่งเยอะมากเยอะมากผมอยากให้คุณปลาแนะนำหน่อยได้ครับมีปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดโอเคอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะจะเสิร์ฟในแบบเป็นแบบทินบักเก็ตนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็ซิกเนเจอร์หมูคำหวานอันนี้คือซิกเนเจอร์ใช่ค่ะอะไรนะหมูคำหวานหมูคำหวานค่ะเคล็ดลับของซิกเนเจอร์เราคือหมูคำหวานคือออันนี้เราใช้หมักของสูตรทางร้านของพิเศษนะคะคแล้วก็เป็นหมูของเบทาโกซึ่งเป็นหมูอนามัยค่ะที่ทางของเบทาโกเขาเลือกมาเราถึงได้เลือกของเบทาโกเขาไม่ใช้สารเลี้ยงเนื้อแดงนะคะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่ยาพวกทั่วไปเหมือนที่ตามของตลาดเขาใส่กันคือจะเซฟใช่ค่ะเซฟแล้วก็นุ่มใช่ค่ะพอเอามาหมักกับสูตรของทางร้านแล้วอบออกมาลองชิมดูได้มันจะนุ่มหวานค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องบอกผมนะเดี๋ยวผมชิมเองครับผมแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นจากเบทาโกด้วยนะครับผมนั่นก็คือเราจะได้สมุดโน้ตจากเบทาโกนะครับถ้าใครที่มาร้านนี้แล้วสั่งหมูคำหวานรับไปเลยครับสมุดโน้ตจากเบทาโกแต่ก่อนอื่นครับปลาฝากร้านเต็มที่เลยครับค่ะร้านตั้งอยู่ที่พหลโยธิน11นะคะเข้ามาในซอยประมาณ300เมตรนะคะร้านจะอยู่ซ้ายมือสังเกตได้ง่ายเลยนะคะมองซ้ายมือแล้วจะเห็นแหลมเกตใหญ่มากสวยมากเบอร์โทรศัพท์มั้ยครับติดต่อมีค่ะมีเบอร์โทรศัพท์0849595959ค่ะมีแบบ Facebook มีอะไรอีกมั้ยมีค่ะแหลมเกตเลยค่ะแหลมเกตเลยเนาะ facebook.com/แหลมเกตเนาะค่ะเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามดูกันได้นะครับผมแล้วผมบอกเลยครับต้องจองจริงๆคุณต้องจองเพราะคนเยอะมากปลาครับวันนี้ไม่ได้มาตัวเปล่ามีผลิตภัณฑ์จากเบทาโกมอบให้ด้วยนะครับนี่เลยครับผมรับไปเลยนะฮะก็ขออนุญาตนะครับครั้งต่อไปอร่อยร้อยล้านกับเบทาโกจะไปไหนรับรองว่าเด็ดไม่แพ้ครั้งนี้แน่นอนครั้งนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมเจอกันสนับสนุนโดยเบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิตอาหารสื่อสารความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตๆเบทาโกร